อ่ะส่วนนี้เป็นภาพจากกล้อง G100 นะครับ G100 G100 บวกเลน1232นะครับ F3.5-16 เลนคิดติดกล้องมันนั่นแหละแล้วก็ใช้การสั่นแบบE-stabilizer แบบสแตนดาร์ดไม่ได้เปิดไฮนะครับเพราะถ้าเปิดไฮมันจะครอบเข้ามาเยอะไปหน่อยผมขี้เกียจยืดมากกว่านี้ละนี่เป็นระยะที่เขาเรียกว่าพอดีใช้การสั่นในเลนกับใช้การสั่น E-stabilizer นะเขาเรียกว่า Hybrid IS มันก็จะสั่นๆประมาณนี้แหละตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์นะครับเซ็นเซอร์จะใหญ่กว่า2ตัวนู้นแต่ไม่แน่ใจว่าการสั่นรับได้ไหมโอเคไหมเนี่ยระยะมือผมอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือยืดได้มากกว่ามือผมนะครับแล้วก็เป็นเสียงไมบิวอินเลยจะได้ยินเสียงจากคนทำงานบนรถไฟฟ้าข้างบนตรงนั้นนะแล้วก็เสียงเป็นไงโอเคไหมชัดไหมตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับข้างล่างนี่เสียงรถจอแจมากข้างหลังไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะครับอันสั่นก็จะประมาณนี้อ่ะเปลี่ยนแขนซะหน่อยคือถ้าเกิดว่าเลนระยะปกติมันแคบแล้วผมต้องยื่นถือแบบนี้ตลอดอ่ะไม่ไหวนะครับมันเมื่อยใช้อุปกรณ์ช่วยได้แหละเพราะว่า G100 มันก็ไม่ได้หนักมากแค่300กว่ากรัมนะครับแล้วก็ติดโพแบบนี้หันมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็สบายๆก็จะเป็นแบบเนี้ยเอียงๆนิดนึงเห็นสภาพแวดล้อมข้างนอกนะครับอ่ะส่วนนี้ก็เป็นเสียงจากไมค์บิวอินของ G100 เลยซึ่งผมไม่คิดว่าน่าจะชัดเจนดีนะเพราะว่าอันนี้มันใช้เทคโนโลยีของ Ozo Audio ของ Nokia ทีนี้ก็ลองดูการสั่นว่าเวิร์กไหมตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลนแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเลน74น่าจะสั่นกว่านี้นะอันนี้เลนมันมีการสั่น74ไม่มีการสั่นนะครับแต่พอมันไม่เปลี่ยนเลนก็คือเราก็สามารถเราก็ต้องใช้ไอ้ไมค์โพเนี่ยยืดให้มันกว้างหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพแล้วก็เสียงจากลูมิก G100 นะครับลูมิก G100 เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นภาพแล้วก็เสียงจากลูมิก G100 อีกรอบนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเปิด E-stabilizer แบบไฮดูก็จะสังเกตว่ามันก็แคบลงไปอีกแล้วนะครับแคบลงไปอีกแล้วแปลว่าผมก็ต้องยืดแขนออกนะครับหรือว่ายืดไม้ออกลองยืดไม้ออกสักหน่อยไหมปึ๊บอ่ะลองยืดประมาณนี้โอ้ไม่ได้ยืดไม้ออกไม่เวิร์กมันยาวไปลองดูเป็นภาพตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเปิด E-stabilizer แบบ High ภาพจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ G100 แล้วก็ My Built-in เลยนะเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มันก็กลับไปแน่นๆเหมือนเดิมนะครับแต่ถามว่าการสั่นดีขึ้นไหมลองดูเองเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงของคนที่เขาก่อสร้างทางรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับหน้าผมก็จะแน่นๆหน่อยโอเคไหมแน่นอนระยะแขนผมเนี่ยยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับจะถือแบบยืดสุดแขนตลอดไม่ไหวก็ต้องเอาแขนลงมาแล้วก็เนี่ยผมถืออยู่แค่นี้อ่ะกลับหน่อยตอนนี้อยู่บนถนนนะครับเปลี่ยนมือบ้างนะครับสวัสดีครับผมบ้าจ่ายชาแนลแต่ว่าเสียดายตัวนี้ไม่มี ND filter แปลว่าสว่างแบบนี้ดันสปีดชัตเตอร์อย่างเดียวครับ F ต่ำสุด ISO ต่ำสุดสปีดชัตเตอร์พุ่งอาจจะไปถึง2,000ได้ไมค์บิวอินเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่บนสะพานซึ่งข้างล่างนี่เสียงรบกวนจอแจพอสมควรถ้าเปิด E-stabilizer มันน่าจะนิ่มขึ้นนะแต่ว่าจริงๆผมว่าสแตนดาร์ดก็เหลือเฟือแล้วนะแต่ลองดูว่าโอเคไหมเพราะว่ามันต้องแลกมากับการเสียพื้นที่อ่ะแล้วผมก็ไม่อยากยืดขาไปให้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกะกะคนอื่นเขาแล้วก็มันจะเมื่อยแล้วนะครับพอยืดไกลปุ๊บมันก็จะโอเปเรตยากนิดนึงนะเดินขึ้นเดินลงสะพานแสงปรับเปลี่ยนแบบนี้เปิดออโต้หมดเลยโหมด A นะครับนี่คือภาพแล้วก็เสียงจากกล้อง Panasonic Lumix G100 แบบเปิดไฮ